ันนี้จะเป็นขนมจีนวันนี้แม่ไม่ได้ผสมน้ำเพราะว่าวันนั้นผสมน้ำแล้วมันจืดเพราะพอเราใส่ขนมจีนเนี่ยมันจืดมากแต่ว่าคอยขึ้นไปดูพอมันเดือดก็รีบยกมันจะได้ไม่แห้งแล้วก็เขาก่อนเราแบบเราอุ่นนานไปลูกชิ้นแม่งแข็งเป็นก้อนหินครับวันนี้เลยระมัดระวังไม่ให้ลูกชิ้นเป็นก้อนหินเอามากินข้าวกันค่ะนี่ค่ะแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายยอดมะพร้าวอ่อนขนมจีนเราต้องอุ่นให้มันแบบร้อนๆเนี่ยเพราะอะไรวะถ้าไม่ร้อนอ่ะมันกินแล้วมันจะท้องเสียเพราะมันเป็นแป้งหมักค้างคืนใช่ไหมแต่ว่าเมื่อวานนี้แม่ก็รีบเอาไปแช่ตู้เย็นเลยลูกชิ้นปลากายเหนียวดีรอ
เนี่ยมันอร่อยยอดมะพร้าวอ่อนยอดมะพร้าวอ่อนอร่อยเอ็มแม็กกินไม่ลงเอ็มพรุ่งนี้จะไปนู่นเนี่ยไบเทคบางนาไปดูรถแล้วก็ไปสยามพารากอนถ้ามีงานอาหารส่งวันนี้กินน่าส่งวันนี้ไม่กินชามะนาวกินชาไทยชาไทยจะให้คนยืมเงินให้คนยืมเงินแล้วก็เป็นศัตรูกันเงินไม่ได้คืนแล้วเป็นศัตรูกันไปเนี่ยมันน่ากลัวไงให้คนยืมเงินแล้วก็เสี่ยงไม่ได้เงินคืนแล้วเป็นศัตรูแล้วมาแกล้งความจับเราอีกงั้นอย่าให้คนยืม
เราให้มันยืมมันก็เป็นศัตรูกับเรานี่วันนี้กินชาไทยสลิมดิ้งไทยทีชาไทยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลสูงปัสสาวะเชื้อแล้วก็กินแล้วมันจะคุมหิวนะนาน8ชั่วโมงมันจะทำให้เรากินข้าวไม่ลงพอเรากินข้าวไม่ลงมันก็จะผอมมันจะอิ่มทั้งวันกินข้าวไม่ลงอร่อยมากหวานหอมอร่อยมากเนี่ยหวานหอมอร่อยมากสลิมลิ้งไทยทีบำรุงผิวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงหัวใจไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลสูงพาดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานทำดันกินได้นะอร่อยมากเนี่ยเซผงทองมาเสร็จแล้วก็ล้างนี่กีตาร์บอกคุณแม่พูดถึงน้องอันอนอทอคือใครวะอนอทอคือใครวะได้ถูกใจแล้วถูกต้องอนอทอน้องอะไรอ่ะคุณแม่พูดถึงน้องอนอทอได้ถูกใจและถูกต้องกับรัชนีรัชากินได้ไงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายเขียวหวานลูกชิ้นปลากายบิดรถฝ่าสายฝนออกไปจับงูเลื้อยเข้าบ้านตามที่มีคนแจ้งขอความช่วยเหลือประสบอุบัติเหตุชนราวสะพานเสียชีวิตคาที่ทิ้งเมียเป็นม่ายลูกน้อยวัย1ขวบต้องกำพร้าพ่ออันเนี้ยสมควรช่วยเขานะกู้ภัยพวกเนี้ยต้องช่วยเหลือเขานะใครที่พอจะมีอ่ะบริจาคให้ครอบครัวเขาก็ช่วยเหลือเขาหน่อยอันนี้แม่พูดตรงๆเลยนะสมควรช่วยเหลือเขาอ่ะสลิมบอกเมื่อวานเห็นแม่น้ำตาซึมตอนอ่านข่าวน้องนายจะลงโอ้น้องนายเขาน่ารักตอนที่แม่เนี่ยไปงานเจ๊ติ๋มทีวีภูแล้วตอนนั้นน่ะแม่โดนอีแม่ค้าออนไลน์อีสัตว์เนี่ยโกงเขาเป็นพันล้านแหละแล้วก็ติดคุกแล้วก็ออกมาตอนนี้ก็มาเป็นแม่ค้าออนไลน์เหมือนเดิมมันจ้างไอ้ผู้ชายคนนึงอ่ะไปเป็นพรีเซนเตอร์สินค้ามันไงแล้วมันก็จ้างคนมาหลอกเราไปรีวิวไงเราไม่รู้เป็นของมันถ้ามันเป็นของมันเราก็ไม่ไปอ่ะทีนี้ก็มีการวางแผน
แล้วก็แบบจ้างคนไปแบบลงในอะไรอ่ะทวิตเตอร์อ่ะให้แบบว่าเป็นอะไรอ่ะติดอันดับหนึ่งว่าแบรนด์ลีน่าจังไงช่วงนั้นดังมากปี66แล้วน้องนายเขาก็ไปงานเจ๊ติ๋มด้วยไปรับรางวัลแหละแล้วน้องนายเขาก็แบบเห็นแม่นั่งอยู่คนเดียวเนาะตรงหัวมุมเลยอ่ะเขาก็เข้ามากอดแม่มาขอแม่ถ่ายรูปนั่งคุกเข่ากับพื้นเลยนะน้องนายณภัทรเนี่ยเขาไม่รังเกียจเราเลยเขาเป็นพระเอกอันดับหนึ่งของประเทศก็มีเป็นพรีเซนเตอร์เยอะแยะเขาน่ารักมากเราจำไม่เคยลืมเลยเมื่อวานพอมาเห็นเจ้าร้องไห้เราก็ร้องไห้ตามไงร้องไห้ตามน้องนายเราเข้าใจน้องนายไงเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องเอาแม่ไว้ก่อนเพราะแม่หมูพิมพ์ประการน่าสงสารแม่หมูพิมพ์ประการเนี่ยท้องลูก3เดือนแม่หมูนี่เป็นนางงามนะสมัยผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะที่ได้ผัวเป็นรัฐมนตรีชื่อบูอะไรก็ไม่รู้อ่ะจำชื่อจริงไม่ได้นะแล้วแม่หมูเป็นรองนางงามแล้วนางอุ้มท้อง3เดือนเนี่ยจนกระทั่งคลอดลูกออกมาแล้วเลี้ยงด้วยแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยตัวเองจนลูกออกมาเนี่ยเป็นพระเอกสองคนแม่ลูกอยู่กันสองแม่คนแม่ลูกมา20กว่าปีอ่ะความผูกพันมันมีเยอะน้องนายก็ต้องเลือกแม่จริงไหมอ่ะเพราะแม่ไม่มีใครแม่หมูไม่มีใครแม่หมูรักลูกไม่มีสามีใหม่เลยเสียสละเพื่อลูกตอนนี้เนี่ยคนเป็นแม่ก็เป็นห่วงลูกเพราะว่าน้องนายอ่ะพอคบกับใบเฟิร์นก็กินหรูใช้เงินเยอะกินหรูไงเที่ยวแพงๆกินหรูหรูเงินในบัตรเครดิตก็จ่ายแล้วก็บ้านสร้างค้างอยู่เนี่ยต้องขายรถเพราะว่าบ้านสร้างแล้วมันแปลไปคนเป็นแม่นะหัวอกคนเป็นแม่ก็เป็นห่วงลูกไม่เป็นไรหรอกคนมันเนี่ยรักกันเนี่ยปีหน้าน้องนายไปขอถ้าใบเฟิร์นรักจริงปีหน้าน้องนายไปขอแต่งงานถ้าแต่งงานก็ได้แต่เขาไม่ให้แต่งต้นสังกัดแต่เขาไม่ให้แต่งหรอกเพราะอะไรว่าแต่งแล้วเรตติ้งมันตกก็ดูยาย่าณเดชเห็นไหมจะแต่งงานกันตั้งหลายครั้งแล้วแต่ว่าทางต้นสังกัดเขาอะเขาไม่ให้แต่งเพราะแต่งแล้วเรตติ้งมันตกมันหาเงินไม่ได้คนไม่จ้างไม่จ้างแสดงละครก็เรตติ้งตกก็ดูพระเอกช่อง7สิพอมีลูกมีเมียเรตติ้งตกเลยไม่มีคนจ้างตกงานเลยต้องไปเป็นชาวไร่ชาวนาตอนนี้มันมีผลต่อการแสดงมีผลต่อการที่ทำอยู่เข้าใจหรือเปล่าแต่ถ้าอย่างนี้เขาจิ้นกันเขาเป็นคู่จิ้นกันงานคู่ก็เยอะคนมาจ้างเต็มไปหมดเพราะเป็นข่าวทุกวันเลิกกันอย่างนี้เดี๋ยวงานก็เยอะเพราะอะไรเดี๋ยวคนก็มาจ้างเพราะว่าอะไรสื่อก็บก.จะสั่งให้สื่อตามไปถามเพราะประชาชนอยากรู้ตอนนี้น้องนายจะมีคนมาจ้างเยอะเลยนายณภัทรกับใบเฟิร์นน่ะมันต้องอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะว่าสังคมไทยมันอยู่กับดราม่าเหมือนอีผัวเมียคู่หนึ่งอ่ะไม่มีใครรู้จักมันเลยเป็นหมอลำกระจอกกระจอกหมอลำบ้านนอกเลยแหละก็สร้างประเด็นขึ้นมาว่าเมียคบชู้เด็กในสังกัดแค่นั้นเองอ่ะโอ้โหสื่อทุกฉบับลงข่าวหมดมันเลยดังเลยใครๆก็มาจ้างมันขนาดมาดามฟินยังไปจ้างมันมาเป็นพรีเซนเตอร์ทีวีรายการต่างๆเชิญมันไปออกทั้งๆที่เมื่อก่อนเป็นแค่หมอลำบ้านนอกไม่มีใครรู้จักเดี๋ยวนี้สังคมมันเป็นอย่างนี้มันต้องสร้างกระแสถ้าจู่ๆไปลงข่าวว่าสองคนรักกันไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่คนมันเริ่มเบื่อแล้วไงมันรักกันมาตั้งแต่ปี66อ่ะมาถึงนี่ปีครึ่งแล้วอ่ะเข้าใจหรือเปล่าไม่ต้องซีเรียสมากไม่ต้องห่วงมากหรอกมีแต่สองคนน่ะจะได้เงินเข้ากระเป๋าอีก
ป็นร้อยล้านเข้าใจหรือเปล่าอย่าไปว่าหมูพิมพ์ปากกาเลยน้องนายณภัทรเขาทำดีที่สุดแล้วเขาก็ต้องเขาเป็นคนดีกตัญญูต่อแม่ของเขาและให้เกียรติคนแก่อย่างฉันเขาเป็นพระเอกอันดับหนึ่งเป็นพรีเซนเตอร์เป็นสิบตัวแต่เขาไม่รังเกียจแม่ทั้งที่ตอนนั้นแม่โดนมรสุมอีแม่ค้าออนไลน์ที่ติดคุกเป็นร้อยคดีเลยวางแผนเพื่อสร้างพรีเซนเตอร์ของมันให้ดังเพราะมันจ้างพระเอกคนนั้นเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ตั้งหลายล้านเขาแทนที่เขาจะรังเกียจเราว่าเราถูกบอยคอตจากคนทั้งประเทศเพราะอีแม่ค้าออนไลน์ที่ติดคุกหลายร้อยคดีนั่นน่ะไปจ้างไงเพราะว่าทวิตเตอร์เนี่ยมันจะมีคนรับจ้างมึงอยากได้ติดเทรนด์อันดับหนึ่งหรือเปล่ามึงจ่ายมานี่เลย1ล้านเดี๋ยวกูทำให้มึงมันมีคนจ้างแบบนี้รับจ้างแบบนี้มันก็ต้องการปั้นพรีเซนเตอร์มันเพราะว่าจ้างมาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าที่มันทำขายเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าคือวงการบันเทิงในบ้านเราอ่ะมันดราม่าถึงจะดังถ้าไม่ดราม่าไม่ดังไม่มีคนจ้างต้องมีเรื่องดราม่าพอดราม่าปุ๊บคนจะมาจ้างแล้วก็จะมีนักข่าวไปชงถามอ้าวเนี่ยตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยเพราะมันมีกระแสไงประชาชนสนใจทั้งประเทศก็เมื่อวานเนี่ยมันมีดาว TikTok คนนึงไอ้นี่เหี้ยมากวันนึงต้องติดคุกนะมันออกมาเป่าประกาศไงว่าหมายถึงเมื่อวานนะบ่าย3คนไทยทั้งประเทศต้องอยู่กับบ้านเลยนั่งดูข่าวแล้วออกไปไหนไม่ได้เลยเป็นข่าวที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่เคยมีปรากฏมาในรอบ100ปีแล้วก็นักข่าวทุกคนรู้หมดแล้วว่าจะเตรียมไปทำข่าวนี้มันทำให้ประชาชนทั้งประเทศตกใจกันหมดว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เดาไปต่างๆนานาเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยสมควรเนี่ยสมควรที่จะโดนติดคุกกับผิดพรบ.คอมพิวเตอร์คำว่าพรบ.คอมพิวเตอร์หมายความว่าไงโพสต์ข่าวที่มันเป็นที่แพร่หลายออกไปเป็นที่สาธารณะและทำให้ประชาชนทั้งประเทศตื่นตกใจตื่นตระหนกนั่นน่ะผิดพรบ.คอมพิวเตอร์เพราะมันเคยมีหมอคนหนึ่งอ่ะขับรถไปแถวไอ้ชิดลมอ่ะแล้วมันมีตึกที่เขาสร้างแบบสภาสถาปัตยกรรมใหม่ให้มันแบบ NA น่ะแล้วมันจะถ่ายแล้วไปลงโพสต์ในช่องทางของมันน่ะว่าโซเชียลของมันน่ะว่าตึกกำลังจะถล่มแล้วคนก็ตื่นตกใจกันทั้งประเทศเลยแต่ไม่ใช่มันเป็นสถาปัตยกรรมที่ก็สร้างให้มันเอ็นให้มันดูแบบว่าทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะหมอคนนั้นโดนดำเนินคดีเลยนะไปโพสต์แค่นั้นน่ะโดนดำเนินคดีเลยผิดพรบ.คอมพิวเตอร์เพราะคุณไปโพสต์สิ่งที่ทำให้ประชาชนทั้งประเทศตื่นตระหนกมันไม่ได้ไงเมื่อวานนี้ก็มีคนมาคอมเมนต์ถามแม่บอกอย่าไปยุ่งกับมันมันไม่น่าเชื่อถือไอ้คนนั้นที่มันเป็นดาว TikTok นั่นน่ะมันไม่น่าเชื่อถือเดี๋ยวจะเดือดร้อนถุงยางเกลื่อนชาวบ้านสุดทนพฤติกรรมวัยรุ่นแอบพากันมาเริงรักโจงครึ่มบริเวณสวนหย่อมริมบ่อบำบัดน้ำเสียตรงข้ามโรงเรียนมันมีต้นไม้ใหญ่ตรงนี้บังเนาะแต่นี่ไอ้พวกวัยรุ่นเนี่ยมันไม่มีตังค์ถ้ามันไปโรงแรมเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะแล้วโรงแรมมีกล้องวงจรปิดมีคนเยอะแยะมันก็มาสวนตรงเนี้ยเวลามีเซ็ตกัน5นาทีก็เสร็จแล้วไม่ต้องใช้เวลานานไงเรื่องของเรื่องคือไม่มีตังค์ด้วยหนุ่มนึกว่าขนสินค้าตีกับที่ไหนได้เป็นยาเคตามิน100กิโลค่ากว่า100ล้านจตุพรบอกว่าที่ดินที่ไม่ได้ทำประโยชน์ภายใน5ปีจะถูกเรียกคืนคุณแม่อ๋อดีสิเพราะกูไม่มีที่ดินเลยกูไม่มีที่ดินกูไม่มีเงินซื้อคนที่เดือดร้อนคือใครอ่ะเจ้าสัวไง
จ้าสัวธนินเจ้าสัวเจริญพวกที่รวยๆอันดับต้นๆของประเทศพวกเนี้ยมึงรู้ป่ะประเทศไทย 70% เนี่ยเป็นของมันหมดมันถึงจะเรียกร้องให้รัฐบาลไงบอกให้ออกกฎหมายให้เช่าเข้า19ปีออกกฎหมายให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้ตอนนี้ภาคใต้4จังหวัดยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่มีชุมพรนะมีระนองนะมีนครศรีธรรมราชนะมันกำลังจะผ่านกฎหมายนี้นะกำลังร่างแล้วจะเอาเข้าประชุมครม.เข้าสภาอยู่นะคือให้ต่างชาติซื้อได้ไม่ต้องอยู่ในกฎหมายที่ดินของไทยด้วยต่างชาติจะไปทำผังเมืองอะไรยังไงก็ได้ทางใต้4จังหวัดดูสิว่ารัฐบาลนี้เหี้ยขนาดไหนถ้ากฎหมายนี้เราต้องต่อต้านนี่ล่าสุดที่แม่ต่อต้านเรื่อง99ปีกับคอนโด 75% สัญญาเช่า99ปีเรื่องให้ต่างชาติซื้อแม่ต่อต้านตั้งแต่65ตอนประยุทธ์เป็นนายกแต่ทุกคนไม่สนใจไงสื่อมวลชนพิธีกรดังอันดับหนึ่งประเทศนักวิชาการ NGO เฉยๆกันหมดตอนนี้เป็นยังไงอ่ะสมน้ำหน้าจีนเข้ามาฮุบหมดเลยมาแย่งพวกเราทำมาหากินหมดเลยจนเราเจ๊งกันหมดตอนนี้พวกเราไม่มีเงินเลย SME เราเจ๊งหมดเลยเพราะเราทำของออกมาผลิตของมาเราขายสู้มันไม่ได้มันเอาของจากจีนเข้ามาขายใน TikTok ใน Lazada ใน Shopee ขายถูกๆเราเจ๊งหมดเลยเราสู้มันไม่ได้ทั่วโลกเขาแอนตี้จีนนะอินโดนีเซียมาเลเซียเขาแอนตี้จีนเขาไม่ให้สินค้าจีนเข้าประเทศเขามีประเทศไทยเนี่ยที่ฉันด่ารัฐบาลมาตลอดจนบอกว่าเนี่ยวันนี้วันที่5สินค้าจีนหรือสินค้าอะไรจากต่างประเทศเข้ามาขายในประเทศไทยบาทเดียวก็ต้องเสียภาษีเมื่อก่อนถ้าไม่ถึง 1,500 ไม่ต้องเสียนะพวกเราถึงลำบากตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ยเห็นไหมรถถูกยึดเป็นล้านล้านคันเต็นท์รถมือสองก็เจ๊งไม่มีใครไปประมูลเพราะว่าส่วนมากเป็นเต็นท์รถมือสองไปประมูลแล้วมาขายเอากำไรไม่มีคนไปประมูลบ้านก็ถูกยึดธนาคารไม่ปล่อยกู้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยที่ว่ายึด5ปีคืนดีมากเลยไอ้พวกในเจ้าสัวที่มันมีเยอะๆมันจะได้เอามาปล่อยขายถูกๆเราจะได้มีสิทธิ์ซื้อจตุพรรู้ป่ะแม่อยากได้ที่ดินสักแปลงนึงสักไร่นึงนนทบุรีเพราะมันรถไฟฟ้าไปถึงไม่ใช่อยู่ถนนใหญ่ด้วยนะอยู่ในเป็นท้องทุ่งนาไร่ละ4ล้านไร่นึง4ล้านท้องทุ่งนานะคะไม่ใช่ทำเลสวยนะเข้าไปจากหน้าถนนใหญ่เป็นเกือบ10กิโลอ่ะ4ล้านบาทจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อพอซื้อลงไปเราต้องไปถมที่อีกแล้วไปปลูกบ้านอย่างน้อยก็ต้องมีถึง10ล้านน่ะ10ล้านนี่ไม่ใช่หรูนะแค่ถมที่สร้างรั้วก็หมดแล้วนะรู้หรือเปล่าแค่ถมที่สร้างรั้วก็หมดแล้วนะยังไม่ได้บ้านนะมันดีมันจะได้มันถึงดิ้นรนไงดิ้นรนจะให้ไอ้รัฐบาลขายชาติชุดนี้ไอ้เศรษฐานี่แหละตัวแสบมันทำบ้านขายไงโครงการมันอ่ะขายดีมากนะสร้างขึ้นมาปุ๊บต่างชาติจองหมดหมู่บ้านสร้างขึ้นมาจองหมดทั้งลูกสาวทักษิณเนี่ยเอสซีบริษัท SCS ลูกสาวคนโตพวกนี้นักการเมืองมันเหี้ยมันเข้ามาเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อประชาชนหรอกใช้เงินภาษีของพวกเราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ไปขายบ้านของมันนั่นแหละไปทุกประเทศก็ไปชวนเขามาซื้อบ้านของมันมันก็เลยจะออกกฎหมาย99ปีไงเพราะว่าถ้าให้ต่างชาติเช่า99ปีเนี่ยมันจะมีการเปิดไอ้นั่นไงบ่อนคาสิโนไงต่างชาติมันจะมาลงทุนไงต่างชาติมันจะมาลงทุนบ่อนคาสิโนนักการเมืองก็ไปหุ้นกับมันไงชวนมันมาลงทุนบอกว่าเนี่ยสมมุติว่า 100% กูให้มึงหุ้น 10% เดี๋ยวกูออกกฎหมายเอื้อให้มึงไม่ต้องลงทุนอะไรเลยกูออกกฎหมายเอื้อไอ้ที่ดินของกูเดี๋ยวกูไปหาเช่าถ้าซื้อมันเยอะไงต้องลงทุนตั้งหลายแสนล้านเช่ามันไม่ต้องลงทุนหลายแสนล้านแล้วก็สร้างแต่นี้ถ้าหากว่าสร้างใหญ่ๆโตๆเนี่ยจะให้คุ้มอ่ะต้องยาวเข้า19ปี
เราก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นคาสิโนรัฐบาลเปิดเองไม่ต้องให้ใครมาเอาเลยมันก็เป็นนักการเมืองที่เหี้ยพวกนี้แหละแต่ว่าตัวมันน่ะไม่ได้เข้าขอสัมปทานหรอกมันก็จะไปเอาอีกคาสิโนจากต่างประเทศไงแต่มีนักการเมืองพวกนี้หุ้นทุกพรรคที่รวมตัวกันจะไปหุ้นจะแก้กฎหมายให้ผู้เอื้อพวกมันก่อนไงแต่พวกเราอ่ะเราจะซื้อที่ดินแพงขึ้นมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราเข้าใจหรือเปล่าเหมือนตอนนี้ทำไมบ้านมันแพงขึ้นอ่ะถ้ามันขายเราถูกๆที่ดินเนี่ยมหาเศรษฐีอันดับต้นๆน่ะมีตั้ง 70% ของประเทศไทยนะ 70% ของประเทศไทยประชาชนอีก70ล้านคนมีแค่ 30% กูยังไม่มีที่ดินเลยลูกกูก็ไม่มีตากล้องก็ไม่มีเช่าเขาอยู่นั่นน่ะเช่าเขาอยู่ฉันมีที่ดินแค่บ้านสองหลังนี้ส่วนใบหยกสองซื้อไว้ก็เจ๊งห้างมันเจ๊งเป็นห้องชุดสำหรับขายของเป็นห้างห้างมันเจ๊งไม่มีคนเดินเลยมีแต่ข้างบนมันนะที่เปิดเป็นโรงแรมเป็นศูนย์อาหารคนเต็มแต่ตรงส่วนที่ไปเป็นศูนย์การค้าเจ๊งหมดไม่เปิดแอร์ไม่เปิดไฟไม่เปิดบันไดเลื่อนห้องน้ำสกปรกเดินเข้าไปมีแต่กลิ่นเหม็นเจ๊งหมดใบหยกหนึ่งยังเจ๊งหมดเลยมีแต่ข้างบนมันน่ะมีคนพักเต็มแต่ที่เป็นส่วนของศูนย์การค้าเจ๊งหมดอันนี้น่ากลัวมากที่รัฐบาลขายชาติชุดนี้จะยกภาคใต้ภาคใต้อุดมสมบูรณ์มากทะเลเราต้องห่วงแหนไว้ให้ต่างชาติซื้อได้แล้วต่างชาติสมมุติมันฮุบไปเลย4จังหวัดชุมพรอย่างเงี้ยระนองอย่างเงี้ยนครศรีธรรมราชอย่างเงี้ยมันมีทะเลประเทศอื่นมันไม่มีไงแล้วก็โดนฮุบไปอย่างเงี้ยเพราะว่าทะเลที่ภาคใต้มันยังน่าเที่ยวมันใสสะอาดที่หัวหินก็น้ำเน่าหมดที่บางแสนก็น้ำเน่าหมดเล่นไม่ได้พัทยาก็น้ำเน่าหมดน้ำเล่นไม่ได้เลยมันไม่มีที่ให้เล่นน้ำน้ำมันเน่าหมดมีแค่ภาคใต้นี่คือสิ่งชั่วร้ายของรัฐบาลชุดนี้ที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้ฉันเนี่ยอยากจะเรียกให้ทหารเนี่ยรีบออกมาปฏิวัติเลยรีบออกมาปฏิวัติเลยพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ต้นน้ำลำตะคองนะอันนี้เป็นพิธี 72,000 พรรษา6รอบของรอ10นะคะปีนี้ฉลองยิ่งใหญ่เลยนะปีนี้ฉลองยิ่งใหญ่นะ28กรกฎาคมก่อน28นี่จัดงานยิ่งใหญ่ตลอดเลยจัดงานยิ่งใหญ่ตลอดเลยปีนี้ยังมีสวนสนามยิ่งใหญ่เลยนะสวนสนามเฉลิมฉลองรอ10ครบ6รอบจะมีทหารเนี่ยใส่ชุดที่เป็นสีออกมาเนี่ยเป็นแสนคนเลยนะเป็นแสนคนเลยมายืนเขาเรียกสวนสนามอะสลีมบอกแม่จะไปเฝ้ารับเสด็จได้มั้ยคะไม่ต้องหรอกอยู่ที่บ้านน่ะเพราะว่าเขาให้ทหารเนี่ยเขาให้ทหารเพื่อความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยฉันเคยไปตอนที่แห่เรือเนาะตอนที่แห่เรือรอสิบกับพระราชินีแห่เรือกับพระองค์พาแล้วฉันเนี่ยไปตรงนั้นท่าช้างเว้ยใกล้วัดพระแก้วอ่ะก็
จะไม่มีประชาชนเท่าไหร่มีแต่ทหารกับตำรวจนอกเครื่องแบบมาเป็นแสนคนเลยนะทหารกับตำรวจนอกเครื่องแบบใส่กางเกงสีดำอ่ะกางเกงวอมสีดำเพราะมันต้องนั่งกับพื้นเนาะจะได้ไม่โป๊ลุกเลิกผู้หญิงก็ใส่กางเกงวอมสีดำใส่เสื้อยืดสีเหลืองใส่เสื้อยืดสีเหลืองบางคนก็มีผ้าพันคอบางคนก็ไม่มีบางคนก็มีหมวกผู้ชายแล้วใส่หมวกเพื่อไม่คนเห็นหัวกินเกียนรู้ว่าเป็นทหารเราก็ไปผ่านด่านจุดคัดกรองอุ้ยตรงตรวจนั่นน่ะมันไม่อยากให้เราเข้าไปไลฟ์สดก็ไม่ได้แต่ฝรั่งแม่งเดินเข้าไปได้เลยแต่คนไทยไม่ได้ไม่ให้เข้าจะไปที่ท่ามหาราชเขาก็ไม่ให้ขึ้นไปตรงท่าเขาบอกว่าต้องซื้อบัตรใบละ 3,000 ซื้อจาก AIS โอ้ประชาชนอย่างเราเนี่ยจะไปเฝ้ารับเสด็จไม่มีสิทธิ์นะคะคุณต้องซื้อบัตร 3,000 3,000 บาทกูเอามากินข้าวกูกินได้ตั้งครึ่งเดือนน่ะกูก็ไม่เอาเขาบอกบัตรเต็มแล้วด้วยเพราะว่าต้องจองผ่าน AIS ล่วงหน้าเป็นเดือนบัตรเต็มหมดแล้วเราก็เดินมาตรงสะพานหัวช้างตำรวจทั้งในเครื่องแบบนอกก็เครื่องแบบเป็นร้อยเลยไม่ให้เราเข้าไปแต่ฝรั่งเดินเข้าไปได้ฝรั่งเดินเข้าไปได้เราก็ไปทะเลาะกับตำรวจแล้วบอกทำไมฝรั่งเข้าได้ทำไมกูเข้าไม่ได้กูเป็นคนไทยกูเป็นเจ้าของประเทศแผ่นนี้แผ่นดินนี้เป็นของคนไทยทุกตารางนิ้วแล้วกูมีความจงรักภักดีกูจะมาถวายความจงรักภักดีเฝ้ารับเสด็จทำไมไม่ให้กูเข้าไปมันไม่ให้เข้าไปเพราะมันต้องถวายความปลอดภัยไงมันต้องถวายความปลอดภัยเราเข้าไม่ถึงหรอกค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยฉันก็เดินมาตรงที่ว่าเรามองเราเห็นคนเขาบอกว่าตรงเนี้ยจะเป็นเรือจอดแล้วก็จะลงมาขบวนเสด็จจะเริ่มจากตรงนี้แล้วมีประชาชนนั่งอยู่ตรงนี้ห่างจากขบวนเสด็จประมาณ100เมตรไงเราก็เลยไปนั่งตรงหัวมุมนู้นแต่ไปถึงมันไม่มีที่นั่งเว้ยคนมันนั่งเต็มไปหมดเรามองทีเราก็รู้แล้วว่าพวกนี้เป็นตำรวจหญิงเขาเรียกตำรวจน้ำหวานกองร้อยน้ำหวานนั่งอยู่อะเป็นพันคนเลยสองฝั่งเราก็เลยไปบอกเขาลุกขึ้นฉันจะนั่งคุณเป็นตำรวจคุณมีหน้าที่ต้องดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่ามาแย่งประชาชนนั่งฉันไปเรียกให้มันลุกเลยนะเขาลุกให้ฉันเสียงดังลุกให้ฉันนั่งตรงนั้นลุกให้ฉันไม่ใช่เรานั่งคนเดียวหรอกมันก็คนนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะสองฝั่งก็เป็นพันคนแล้วอะแต่เป็นทหารตำรวจหมดนอกเครื่องแบบเขาต้องถวายความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยเข้าใจหรือยังก็อยู่ที่บ้านน่ะดีแล้วแล้วก็ถวายความจงรักภักดีดูการถ่ายทอดสดก็พอแล้วเราแก่แล้วอะ65เราต้องนั่งพับเพียบใช่ไหมนั่งนานๆน่ะเลือดมันไม่เดินขามันเป็นตะคริวแล้วนั่งรอทีอ่ะ4ชั่วโมง5ชั่วโมงตากแดดอยู่ตรงนั้นน่ะเราก็แบบมันก็ต้องมีขยับบ้างอ่ะพอขยับไอ้ตำรวจทหารอะไรพวกนั้นน่ะที่มันนอกเครื่องแบบนั่งน่ะมันก็จะมองเราอีนี่จะทำอะไรมันต้องขยับไงก็ลุกขึ้นมาบ้างลุกขึ้นมายืนบ้างแล้วก็แบบ4ชั่วโมงก็ต้องมีลุกขึ้นมายืนบ้างสัก1ชั่วโมงครั้งนึงอ่ะไม่งั้นมันต้องเป็นอัมพาตแน่เพราะเรา65แล้วอ่ะตอนนั้นยังไม่ถึงเลยปี62นี่67ตอนนั้นเพิ่งจะ60อันนี้ที่มาเล่าเนี่ยเพื่อที่จะว่าให้เรื่องเนี่ยไปถึงหูของผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแต่เราเข้าใจเขาว่าเขาดูแลถวายความปลอดภัยแต่ว่าทำไมฝรั่งเข้าได้แล้วพวกกูคนไทยเข้าไม่ได้ก็เหมือนวัดพระแก้วอ่ะมึงไปดูเนี่ยมีแต่ต่างชาติเท่านั้นเนี่ยเข้าไปเที่ยวแต่มันเสียบัตรค่าผ่านประตูเข้าไปไงถ้าคนไทยเข้าไปไม่ต้องเสียค่าบัตรผ่านประตูแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะปี62พิธีที่
รัชกาลที่10ในหลวงทำพิธีอ่ะฉันจำไม่ได้แล้ววันที่4ที่5พฤษภาที่ว่าขึ้นครองราชฉันก็ไปนั่งตรงหน้าศาลฎีกาเลยซึ่งตรงนั้นจะเป็นแบบกลุ่มข้างหน้าก็จะเป็นตำรวจน้ำหวานน่ะตำรวจน้ำหวานคือผู้หญิงตำรวจผู้หญิงเขาเรียกกองร้อยน้ำหวานแล้วก็จะมีหัวหน้าเป็นผู้ชายก็เป็นนายพันแหละข้างหลังก็จะเป็นแบบเจ้าหน้าที่ศาลอะไรพวกนี้ผู้พิพากษาอะไรอย่างเงี้ยนั่งอยู่ตรงนั้นเพราะมันอยู่หน้าศาลฎีกาเราก็ไปเลือกนั่งตรงนั้นพอเรานั่งปุ๊บเพราะเราไปรอก่อนตั้ง4ชั่วโมงนั่งตากแดดก็จะมีตำรวจในร้อยน้ำหวานมันนั่งข้างหน้าเป็นแถวเลยเป็นพันคนเลยแหละแต่งใส่กางเกงบอมแล้วก็เสื้อยืดสีเหลืองมีหมวกแก๊ปใส่แล้วก็จะมีผู้ชายยศในพันหัวหน้าของกองร้อยน้ำหวานนั่นแหละนั่งคุมอีกทีถวายความปลอดภัยเนี่ยแล้วข้างหลังฉันเนี่ยก็จะเป็นทหารและตำรวจนอกเครื่องแบบแล้วมันเหี้ยมากไอ้เนี่ยเป็นผู้ชายนะอายุประมาณ30กว่าเกือบ40เรานั่งหลับเพราะเราอายุเยอะแล้วแล้วเราทำงานเยอะนอนไม่กี่ชั่วโมงเราปิดร้านไปเฝ้ารับเสด็จแล้วออกจากบ้านไปก่อนเที่ยงเลยนั่งมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเดินเข้าไปแล้วเราก็อย่างเนี้ยเพราะเขาจะมีธงให้เรานะให้ธงให้เราถือมีแจกหมวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อย่างเงี้ยมันทุบหลังเราอย่างนี้เลยนะมันเหี้ยจริงๆเลยอ่ะมันทุบหลังเราแหละป้ารับเหรอฉันเลยหันไปว่ามันเลยบอกกรุณาให้เกียรติดิฉันหน่อยค่ะเรียกดิฉันว่าอาจารย์แม่หรืออาจารย์ฉันเป็นทนายความมาตั้งเกือบ20ปีฉันเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์สอนกฎหมายให้กับประชาชนสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมฮอตทีวีอย่าเรียกกูป้าแล้วคนนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะเสียงฉันดังมากนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะหลายร้อยคนได้ยินหมดอ่ะมันก็คงอายอ่ะมันก็เงียบทุบหลังกูทำไมอ่ะทุบหลังกูทำไมประชาชนที่เขาไปเฝ้ารับเสด็จน่ะคือเขาเสียสละแดดร้อนจะตายบางคนมาจากต่างจังหวัดมานอนค้างคืนขี้เยี่ยวก็ต้องกันขี้กันเยี่ยวเพราะว่าถ้าออกจากตรงนั้นไปขี้ไปเยี่ยวกลับมาก็ไม่มีที่นั่งแล้วกันขี้กันเยี่ยวกันน่ะตะคิวกินน่ะมาทุบหลังฉันน่ะแล้วพอขบวนของพระองค์อ่ะเสด็จผ่านกองร้อยน้ำหวานที่นั่งอยู่ข้างหน้าเป็นพันๆคนเสิงเพื่อจะลืมพูดอยู่ในลำคอเสิงเพื่อจะลืมอยู่ในลำคอของฉันทำอย่างนี้เลยฉันนั่งอยู่นะฉันทำอย่างนี้เลยทำอย่างนี้เลยบอกว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญเสียงฉันดังดังไปทั่วสนามหลวงเลยไอตัวเหี้ยที่อยู่ข้างหลังที่ทุบหลังฉันน่ะน่าจะเป็นทหารนอกเครื่องแบบตะลึงกองร้อยน้ำหวานตรงนั้นที่เป็นพันคนตะลึงพวกมันเป็นพันยังพูดอ่ะเสียงไม่ดังเท่าฉันเลยดังก้องไปทั่วสนามหลวงคนที่เดินตามขบวนของรอสิบอ่ะหันมามองฉันแล้วยิ้มฉันไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใครเพราะเขาแต่งชุดที่ว่าขบวนเสด็จอ่ะเราดูไม่เป็นหรอกไม่รู้ว่ายศอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาหันมามองฉันแล้วยิ้มอย่างเงี้ยยิ้มแบบชื่นชมนะเพราะปกติเสียงฉันมันมีพลังอยู่แล้วพอขบวนเสด็จผ่านไปเรียบร้อยก็ทุกคนก็ลุกไ
ฉันลุกไม่ขึ้นเพราะขาฉันเป็นตะคริวฉันก็นั่งอย่างเงี้ยขาแหกไปอย่างนี้เลยแบไปอย่างนี้เลยเป็นตะคริวอ่ะเป็นตะคริวอ่ะต้องนวดสักพักแล้วก็ถึงจะลุกขึ้นมายืนได้คานเป็นหมาสี่คานเป็นหมาสี่เท้าอ่ะลุกขึ้นมาเพราะมันลุกไม่ได้แล้วไอ้ตัวเหี้ยที่มาทุบหลังฉันเนี่ยน่าจะเป็นทหารนอกเครื่องแบบยื่นน้ำให้ฉันบอกอาจารย์กินน้ำไหมยื่นน้ำเปล่ามาฉันขวดหนึ่งพวกนี้น่ะมันเหี้ยมันแบบทั้งตำรวจทั้งทหารเราเข้าใจแหละว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นน่ะพวกมันน่ะจะติดคุกถูกไล่ออกจากราชการไงบกพร่องในหน้าที่ไงแต่มึงไม่ควรมาทุบหลังกูนี่ว่ามึงมาทำร้ายร่างกายกูอ่ะคนที่ไปอ่ะเขาคือความจงรักภักดีเขาไปด้วยความจงรักภักดีอย่างกูทิ้งธุรกิจไปเลยตอนนั้นฉันขายดีมากวันหนึ่งฉันขายได้ตั้งหลายแสนคลินิกฉันน่ะฉันทิ้งคลินิกไปเลยนะฉันไม่ได้เปิดคลินิกหนึ่งวันแล้วเสร็จแล้วเนี่ยขบวนเสด็จผ่านแล้วมีตอนกลับฉันก็ยังไม่กลับฉันก็นั่งหลับอยู่ที่ใต้ต้นไม้ที่ตรงใกล้ๆพระแม่ธรณีบีบมวยผมแล้วคราวนี้ตอนเสด็จกลับเนี่ยฉันก็ไปตรงที่เขาเรียกว่าหลังกระทรวงกลาโหมอ่ะหลังพระแม่ธรณีบีบมวยผมตรงนั้นน่ะเขาเรียกคลองหลอดอ่ะจะเสด็จผ่านตรงนั้นน่ะฉันก็เดินเพราะว่าตอนเสด็จกลับอ่ะมันทุ่มหนึ่งไงผ่านตรงนั้นน่ะแล้วฉันก็ไปนั่งไว้อีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะดูแล้วเป็นข้าราชการที่เขาเกณฑ์มาจากต่างจังหวัดเขาเกณฑ์มาทุกจังหวัดข้าราชการแต่ว่าไม่ต้องแต่งเครื่องแบบแต่งนอกเครื่องแบบเราอะไปนั่งอะมันอย่างเงี้ยอย่างนี้อย่างเงี้ยกระแทกเราอะมันไม่ให้เรานั่งอะเป็นปูพื้นนั่งบนถนนแหละแต่เพียงแต่ว่ามีกระดาษปูอะแล้วก็มีตำรวจที่ดูแลความปลอดภัยตรงนี้ไงเพราะนั้นยศนายพลเลยเขาก็เข้ามาจัดระเบียบแล้วก็เห็นแล้วโดนนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาตัวกระแทกเราให้ออกไปเขาก็เลยมาจัดระเบียบใหม่เลยบอกให้ถอยหลังไปให้ถอยหลังไปแล้วให้แม่นั่งตรงนั้นเขาเห็นเขาก็มาจัดระเบียบเลยเขาเข้ามายกมือไหว้แม่บอกอ้าวพี่มาด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ผู้หญิงที่กระแทกเราเห็นเออมึงเป็นข้าราชการที่เขาเกณฑ์ให้มึงมาเฝ้ารับเสด็จแล้วคนเข้าไปเฝ้ารับเสด็จมึงก็แบ่งให้เขานั่งมันไม่ตายหรอกมึงถนนน่ะมันเป็นที่สาธารณะใครก็นั่งได้จริงไหมอ่ะมึงก็มีสิทธิ์นั่งแบ่งให้เขานั่งจะเป็นไรเขาจะมาเฝ้ารับเสด็จแล้วกูไปเฝ้ารับเสด็จที่เยาวราชตอนนั้นรอสิทธิ์กับพระราชินีเพิ่งครองราชใหม่ๆตุจีนเขาไปเยาวราชไปต้นปี63เราก็ไปเฝ้ารับเสด็จก็ต้องไปผ่านจุดคัดกรองกว่าจะเสด็จมาเย็นแต่ว่าเราต้องไปถึงนั่นเนี่ยบ่าย2บ่าย3ไปนั่งไม่งั้นไม่มีที่นั่งไปผ่านจุดคัดกรองไอ้ตำรวจที่จุดคัดกรองเหี้ยเหี้ยสุดๆเหี้ยยิ่งกว่าเหี้ยประณามเราเลยว่าคุณอย่างงู้นอย่างงี้เปิดมือถือขึ้นมาบอกบ้าหรือเปล่าสิ่งที่มึงพูดทั้งหมดคือกูไปแจ้งความจับเขานะกูไปแจ้งความจับเขาฉันบอกว่าเดี๋ยวกูจะฟ้องมึงเลยนะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยแล้วหมิ่นประมาทกูต่อบุคคลที่สามเนี่ยคือมันไม่ประทับใจมันไปแล้วเจอแบบนี้เข็ดไปจนตายเลยเข็ดไปจนตายจริงๆเจอแบบนี้เข็ดไปจนตายเลยมันมาจากไอ้พวกที่ปฏิบัติหน้าที่นั่นแหละเราเข้าใจว่ามันต้องการ
ที่จะดูแลความปลอดภัยถวายความปลอดภัยเพราะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นตัวมันน่ะเดือดร้อนมันจะถูกติดคุกด้วยถูกไล่ออกจากราชการด้วยแล้วติดคุกด้วยเราเข้าใจแต่มึงก็ต้องให้เกียรติเนี่ยให้เกียรติเขาสิ